เกิดว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้และยังไม่เคยดูหรือว่าคุณอาจจะพักผ่อนอยู่ตอนนี้จนคุณไม่รู้ว่าตอนนี้คนกำลังเอนจอยกับรายการบันเทิงไม่ใช่คำนี้แล้วกันรายการใหม่ YouTube ปฐานิกาค่ะนะครับเข้าไปดูตอนนี้เป็นล้านวิวซะตอนนี้ตอนนั้นคุยกับพราด้วยก็ได้คุยกันอัปเดตกันชีวิตกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้พี่วุฒิคะพรากำลังจะทำรายการเรียลลิตี้แล้วก็แบบหือเรียลลิตี้โชว์ที่ไหนคะ YouTube ฮะภายในอาทิตย์เดียวกระแสโอ้โหถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการจะต้องพูดถึงเอาเป็นว่ามันกลายเป็นรายการแมสสำหรับคนเมืองจนวิวสูงมากคอมเมนต์หลากหลายมากคุณคงเคยเจอคอมเมนต์อย่างมากก็คือโอ้ชุดไม่สวยอ่ะไม่โอเคไม่เป็นไรแต่เวลาคอมเมนต์เรื่องรายการเคยสะกิดใจบ้างไหมมันถ้าไม่บอกว่าสะกิดใจแบบก็หลอกอยู่แล้ว of course ต้องสะกิดใจอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะมองยังไงคือบางทีอะไรที่เราพัฒนาโชว์ของเราได้ค่ะแล้วเรามองมันในทางบวกมันก็ดีมันก็ทำให้โชว์ของเราดีขึ้นทุกวันนี้เวลาเดินไปไหนตรงไหนเนี่ยคนเข้ามาทักว่าอะไรเพราะสมัยก่อนถ้าคนรู้จักวัฒนิกาก็คงจะต้องขอถ่ายรูปแต่วันเนี้ยเวลาเข้ามาเจอคุณเขาทักว่าไงยังเหมือนเดิมค่ะขอถ่ายเซลฟี่ขอถ่ายเซลฟี่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเหมือนเวลาเลิกโชว์เหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้มันน่าจะมีกลุ่มแฟนเบสใหม่ที่ไม่เคยติดตามงานของคุณแต่ก็รู้จักคุณจากซีรีส์มีไหมครับมีค่ะมีเขาคอมเมนต์ว่าอย่างไรเขาพูดบางคนก็บอกว่าชอบรู้สึกอินสปายทำให้เขาแบบกล้าทำในสิ่งที่แบบเป็นเฟียร์ของเขาแต่ว่าเขากล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าในถ้าเป็น personal account ของแพงเนี้ยจะมีแค่ positive comment เลยค่ะดูดิจะไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ยังคุยกันบอกว่าไม่มีใครกล้าแบบเขียนแรงๆอย่างเงี้ยใน personal space ของแพงยังไม่มีซึ่งทุกอันมันแบบมันไม่ใช่แค่ให้กำลังใจแต่ว่ามันเหมือนว่ามันทำให้เขาแบบกล้าที่จะพูดที่จะ speak up ที่จะเป็นตัวเองที่จะทุกอย่างค่ะคือจริงๆ contentแพก็พยายามจะนำเสนออะไรไม่ใช่แค่ว่าเป็นตัวเราอย่างเดียวแต่ก็อยากจะให้ผู้หญิงกล้าที่จะเคารพในอย่างเรื่องเฟมินิสต์ที่บอกนะคะกล้าที่จะ speak up กล้าที่จะเป็นตัวเองตราบใดที่เราไม่ได้เดือดร้อนใครตราบใดที่ยังเรา appropriate แล้วก็ในสังคมไทยแพว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นชาวเท้าหลังอีกต่อไปดีครับแล้วก็คำชมพวกนั้นน่ะทุกอันอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าเรา appreciate มันมากส่วนคำติพวกนั้นน่ะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่ะเอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าในแต่ละโชว์ของเราอ่ะเราจะต้องทำอะไรให้ดีขึ้นถ้าเราปล่อยให้ใครไม่ได้รักเราหรือหวังร้ายกับเรามามีผลกับสภาพจิตใจเราอ่ะแปลว่ามันไม่แฟร์แล้วมันไม่คุ้มเลยมันมีวิธีทางออกอีกเยอะแยะเลยที่เราจะมองโลกแล้วก็อยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขได้ค่ะมันอยู่ที่วิธีคิดล้วนๆเลย